สวัสดีครับพลอยรังสตูดิโอวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่เราจะมาสรุปเกี่ยวกับการประชุมสภาแบบทั่วไปมาตรา152โดยไม่มีการลงมติเมื่อคืนเนี่ยมีตกค้างตอนกลางคืนเนี่ยเขาอภิปรายกันจนถึง 02:45 ก็ที่เข้าตากันอยู่ก็คือคุณหมอวาโยกับคุณโรมเนี่ยโอ้โหเลือดสาดเต็มสภาคุณหมอวาโยนี่นะคุณหมอวาโยเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลตั้งแต่ปี62แล้วเป็นหมอทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งแกมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนสูงไว้แล้วก็เกี่ยวกับกระดูกโดยตรงก็มาอธิบายเป็นฉากเลยว่าไอ้แขนที่ใส่ที่คุณทักษิณใส่การที่ใส่อย่างถูกต้องผ่าตัดเอ็นเปื่อยยุ่ยอย่างที่ว่าตามที่คนในพรรคเพื่อไทยขี้โม้ว่าโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอก็ออกมาให้ดูแล้วบอกว่าไม่เนียนนะขาดไอ้ลูกเหลืองๆลูกนึงที่เขาเอาไว้คอยให้จับมือไว้ไม่ให้กระดูกมันพลิกบิดเบี้ยวไปตรงเนี้ยไม่มีแล้วแกก็บอกด้วยว่าไอ้หมอเกี่ยวกับกระดูกและก็คอเนี่ยที่โรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ด้วยมีระดับ500เตียงเนี่ยคือมาตรฐานเสร็จแล้วเนี่ยทำไมต้องมาโรงพยาบาลตำรวจเท่ากับแล้วไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องให้คุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจจะต้องดูแลเลยแล้วก็ยกตัวอย่างเคสเขาก็จะมีใบแพทย์ออกมาเลยของตัวอย่างก็คือนักโทษคนนึงชื่ออ่างมาเป็นฝีในตับโหอาการโคม่าแล้วก็มาทำการรักษาอยู่เนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ย10วันหายส่วนของคุณทักษิณเนี่ยอาการเนี่ยเล็กๆน้อยๆแต่รักษา180วันแล้วก็ไม่มีความแนบเนียนอะไรสักอย่างนึงแต่ทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจต่างๆเนี่ยพยายามที่จะทำให้สังคมเนี่ยต้องเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยโกหกอันนี้มันเป็นการบิดเบี้ยวสังความยุติธรรมของสังคมเนี่ยแบบน่าเกลียดน่าชังแล้วมันทำให้คนทั้งโลกเนี่ยเขาคิดว่าคนในประเทศเราเนี่ยคือยอมรับมาตรฐานที่ต่ำเตี้ยเลียดดินแบบนี้ได้ยังไงแล้วคราวนี้มันพลิกอยู่ตรงนี้พอคุณหมอวาโยพูดถึงปุ๊บเนี่ยอธิบายเรื่องราวต่างๆมันมีหมอฟันคนนึงซึ่งเป็นผู้หญิงเมื่อวานนี้ก็ไปประท้วงเขาขำกันทั้งสภาทิ้งและก็มาประท้วงอีกแพทย์หญิงปิยดาของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่ามันมาพูดเรื่องนี้ได้ยังไงนี่เป็นสภาไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วจะมาอคติกับเคสของคุณทักษิณเคสเดียวได้ยังไงมันจะต้องพูดถึงเคสคนอื่นๆด้วยเดี๋ยวก็ไอ้คนอื่นๆน่ะเขาเป็นปกติไงเขาไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นไม่ได้บิดเบี้ยวระบบยุติธรรมแบบคุณทักษิณนี้แล้วเขายังมีบอกด้วยนะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าปิดชื่อแล้วก็ทำใจให้ยุติธรรมเนี่ยไม่ต้องสนใจว่าคือคุณทักษิณแล้วเราจะเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวไอ้คำนี้ต้องใช้กับพวกคุณว่าปิดชื่อแล้วไม่ต้องนึกว่าเป็นคุณทักษิณแล้วมึงดูสิว่าไม่ได้เป็นหาอะไรเลยแล้วได้รับยกเว้นเหมือนกับคนที่เขาเป็นอาการหนักทุกอย่างเนี่ยพวกคุณเอาเปรียบสังคมแล้วก็หลอกสังคมไม่ได้ปงไม่ได้ป่วยแล้วก็จะหาเรื่องที่พักโทษไอ้ตรงนี้คือพวกคุณเองแต่ตรรกะวิบัติเอามาใช้ให้คนอื่นคือมันจะมาสะกดจิตคนอื่นให้เหมือนกับที่ตัวเองถูกสะกดจิตมาเพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์ไงโอ้ยเหนื่อยจิตขำกันทั้งสภาดิฉันคิดว่านะคะท่านลองปิดชื่อในใจของท่านนะคะเอาชื่อออกแล้วท่านคิดถึงเคสเนี่ยท่านจะรู้ว่าบางอย่างเนี่ยท่านต้องให้ความเป็นธรรมนะคะแล้วก็อคติในใจจะได้หายไปค่ะและอีกคนหนึ่งหมอชลน่านยิ่งนักใหญ่เป็นหมอที่แบบอยู่ในสภามีความดูน่าเชื่อถือโอ้แต่หลังๆนี่ก็ไม่ใช่แล้วเทคนิคแกเยอะคุณหมอชลน่านบอกว่าคุณหมอวาโยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสอบสวนคุณมีสิทธิ์มีหน้าที่แค่สอบถามเท่านั้นเพราะว่าอันเนี้ยคือรัฐสภาเพราะประเด็นที่ท่านยกขึ้นมานะครับถ้าดูในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสอบถามข้อที่จริงครับมันเป็นลักษณะของการสอบสวนข้อที่จริงสอบถามข้อที่จริงกับสอบสวนข้อที่จริงต่างกันนะครับลักษณะที่ท่านเอา differential diagnosis หรือวินิจฉัยแยกโรคหรืออาการนู่นนี่นั่นมาเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าควรจะเป็นนู่นนี่นั่นตามสมมติฐานอันนี้คือการสอบสวนทางการแพทย์ว่าเขามีมาตรฐานจริงหรือไม่เราเองในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่มีหน้าที่ไปสอบสวนข้อที่จริงของส่วนราชการนะครับเฮ้ยอะไรวะไอ้สสพรรคเพื่อไทยเนี่ยเวลาจะมาประท้วงปกป้องนายมันเนี่ยโหสุดยอดที่จะมึนแล้วไม่ให้เขาสอบสวนไม่ให้เขาอภิปรายอะไรนี่แหละคือนิมิตใหม่ของสสที่เขารุ่นใหม่เขาเอาหลักวิชาการเอาความเข้าใจมาให้ประชาชนได้รู้ส่วนไอ้สสเก่าเนี่ยก็แค่ให้บอกว่าแค่มาสอบถามกันเฉยๆแล้วก็คุยกันเล่นๆในสภานี่มันไม่ใช่ถึงแกจะไม่มีมติยกมือให้คะแนนแต่สภาเนี่ยจะต้องรู้ประชาชนจะต้องรู้ว่าไอ้พวกเนี่ยมันพูดความจริงกันแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลทุกคนเนี่ยพูดความจริงกันหรือเปล่าเพราะกับฝ่ายค้านเนี่ยพูดตามหลักเหตุผลมีหลักมีฐานมีหลักการส่วนฝ่ายรัฐบาลไม่มีการตอบด้วยเหตุผลอะไรทั้งสิ้นประท้วงกันอย่างเดียวแล้วก็ไม่เอาความจริงมาพูดนะบอกว่าได้แค่สอบถามห้ามสอบสวนข้อเท็จจริงไอ้ป่าแล้วประชาชนไม่ต้องรู้ความจริงกันเลยวะเนี่ยดูถูกประชาชนกันชัดๆเท่ากับสสรุ่นใหม่ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาทำการบ้านมาแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขาเอามาพูดในสภาเนี่ยพูดให้ประชาชนน่ะได้รับรู้ได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้พัฒนาความคิดเห็นทางด้านการเมืองไม่ใช่แบบอะไรก็
็รู้เห็นกันเองแบบสสรุ่นเก่าตกรุ่นตกยุคคุณโรมนี่อภิปรายเกี่ยวกับพวกบอนคาสิโนชายแดนแล้วก็เมวดีคอมเพล็กซ์แล้วก็มีหลายโครงการ KK Park ครับ KK Park KK Park มีทั้งหมด4โครงการมีขนาดกว่า 12,500 ไร่ลงทุนโดยบริษัทตรงเหมยกรุ๊ปซึ่ง KK Park นี่เองฮะเป็นกลุ่มธุรกิจสแกลเมอร์คอลเซ็นเตอร์ 100% โครงการ KK Park ผมได้รับข้อมูลจากว่า KK Park เนี่ยสว่างสวยท่านประธานคะดิฉันธนแพทย์หญิงศรียดาปาริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9นะคะท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้สมาชิกได้อภิปรายให้อยู่ในประเทศไทยค่ะประโยคนี้เขาหากันทั้งสภาแม้กระทั่งประธานสภาและแม้กระทั่งคุณโรมพอฟังประโยคนี้อภิปรายต่อไปแคบจะไม่ถูกขำไปอภิปรายไปหรือว่าเป็นเทคนิคของพรรคเพื่อไทยให้เขาขำๆจะได้จำเรื่องที่อาจจะอภิปรายไม่ได้แต่โรมก็ไม่เป็นเว้ยอภิปรายต่อโอ้ไล่ยาวเลยคันเนี้ยเลยทำให้รู้ว่าไอ้พวก KK Park หรือว่าเมวดีคอมเพล็กซ์อะไรต่างๆเนี่ยมันได้รับแรงสนับสนุนจากข้าราชการไทยแม้กระทั่งกสทช.ก็ยังรู้เลยว่ามีส่งขึ้นส่งอะไรไปแต่ครั้งเนี้ยมันเอาไปในนามพวกคาสิโนคอมเพล็กซ์อะไรต่างๆแล้วก็แอบมีสแกมเมอร์มีคอลเซ็นเตอร์ซ่อนอยู่ในนั้นคนไทยก็เป็นเจ้าของมิหน้าล่ะมันถึงจะป่าปามกันไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกันทั้งกรมอีรูปตบตับกันอยู่เนี่ยผบ.ตร.รองผบ.ตร.กลายเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆมันเกิดขึ้นมานานไม่เคยมีใครเอามาแฉกันขนาดนี้แล้วพอเรื่องเนี้ยได้แพร่กระจายออกไปคราวนี้แหละไอ้ทั้งตำรวจทั้งอะไรเนี่ยจะอยู่กันยังไงแล้วเขาบอกว่าเป็นพลตีอ่างด้วยแล้วทำไมเขายังรับราชการอยู่ด้วยนะแล้วก็ต่อกันด้วยตอนเช้าอีกวันนึงก็คือคุณชวนก็ออกมาพูดถึงเรื่องราคายางเนี่ยมันที่มันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตลาดโลกเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ราคายางเขาก็ขึ้นแล้วเขาก็ไม่มีการจับยางเถื่อนแต่ราคาเขาก็ขึ้นแต่ประเทศไทยบอกว่าเนี่ยเพราะรัฐบาลเนี่ยเข้มงวดในการจับยางเถื่อนราคายางถึงขึ้นเขาก็อธิบายอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันไปทิ้งติ่งอยู่อันนึงก็คือมาแค้นมีการดินทากันหรือว่าต้องการที่จะเอาประโยคเดิมที่พูดทุกครั้งที่อยู่ในสภาของคุณชวนก็ไม่รู้ค่ะเขาก็บอกว่านายกเนี่ยเป็นนินทาแต่นายกนี่ขี้นินทานะบอกตรง เคยนินทาพรรคภูมิใจไทยไหนที่อยู่ร่วมรัฐบาลแล้วไม่ได้ใส่ใจดูแลปัญหาพี่น้องพรรคไหนที่เอานโยบายที่เราเห็นว่าไม่ดีเช่นกัญชาเสรีมอมเมาพี่น้องประชาชนมอมเมาลูกหลานอย่าให้เขามามอมเมาพี่น้องว่าทำกัญชาแล้วจะรวยกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจจะโยนให้พรรคร่วมไหมผมขอถามตรงนี้แหละครับถ้าท่านยอมถ้าว่าจะเอาว่าไว้ในวงก่อนอ้อมก่อนพี่น้องครับพี่น้องครับผมเดินทางมาใน60วันไข้ขึ้นมาทุกวันมาเป็นเวลา11วันแล้วเหนื่อยยากขนาดนี้ผมไม่เอากระทรวงดีๆไปให้พวกแม่งหรอกจะไม่ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมหรอกงั้นงี้จะไม่จับมือถ้ากลับว่านายกคนนี้นะพูดอย่างทำอย่างรับหลังอย่างต่อหน้าอย่างเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เอ้านี่คุณชวนบอกมาดินทาผมถึงเรื่องนี้ผมอธิบายพออธิบายปุ๊บก็เกิดการต่อล้อต่อเถียงกันว่าภาคใต้เนี่ยจะไม่ได้รับการดูแลอันดับแรกเนี่ยต้องดูแลคนที่เลือกพรรคไทยรักไทยก่อนคุณทักษิณเคยพูดอย่างนี้แล้วก็ไอ้เศรษฐามาบอกว่าคุณชวนอ่ะเป็นคนพูดคราวนี้ก็มาเถียงกันพอเถียงกันเสร็จปุ๊บคุณเศรษฐามาตอบแล้วก็ใช้วิชาการไม่รู้มีคนแกล้งคุณเศรษฐาแน่เลยเมื่อก่อนแรกๆเนี่ยแกก็ไม่มาใช้วาทกรรมแบบดูเหมือนกับว่าเชือดเฉือนเฉือนคมแต่ที่ไหนได้ดูแล้วมันไร้ค่าไร้ราคาคงจะเป็นคนตัวอ้วนๆที่นั่งอยู่ข้างๆคุณเศรษฐานี่แหละเขียนบทให้มาบอกว่านี่นะอันดับแรกวันก่อนก็ไปบอกคุณไอ้คุณจุรินทร์แล้วว่าเป็นแมงวีคุณจุรินทร์ไปบอกว่าเป็นคุณเศรษฐาเป็นแมงวันบอกคุณจุรินทร์เป็นแมงวีอ้าวแล้วก็นี่มาบอกว่าคุณชวนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมัวแต่ด้อยค่าคนอื่นเขาก็เลยทำให้สสในพรรคเนี่ยน้อยลงให้กลับไปดูตัวเองด้วยคราวนี้ถ้าพูดคำนี้นะหันกลับควับเลยนะไปดูที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ดูที่ไอ้ข้างๆตัวอ้วนๆนะว่ามันไปด้อยค่าใครมาเยอะแยะไม่ใช่มันเขาเนี่ยไปด้อยค่าใครเอาไว้เยอะแยะแล้วพรรคของคุณเองอ่ะจาก300เหลือ200กว่าตอนนี้เหลือ141น้อยกว่าพรรคก้าวไกลที่เพิ่งตั้งใหม่ไม่ถึง5ปีเดี๋ยวเป็นไงแกกำลังจะเป็นแบบคำนั่นแหละไปว่าเขาแล้วไอ้คุณจุลพันธ์นี่ก็ออกมามันก็ดูเงียบๆป
กติแล้วจะเป็นคนที่มีเหตุผลที่สุดในพรรคเพื่อไทยแต่ถึงจะดูไม่ค่อยมีเหตุผลแต่ว่าถือว่ามีเหตุผลมากที่สุดในพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์ก็กลับมาประท้วงแล้วก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้พรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยไม่เคยทำอย่างนั้นถ้าเกิดไม่มีงบประมาณมาเนี่ยสสมานั่งตาปิดๆมาจากภาคใต้เนี่ยเอางบประมาณมาจากไหนมีงบประมาณได้ยังไงเดี๋ยวเขาพูดณเวลานั้นแล้วก็เหตุผลตอนนั้นทำเป็นว่าคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้มันพูดจริงทำจริงเคยทำอย่างนั้นมาก่อนแล้วงบประมาณมันก็มาน้อยกว่าภาคอื่นจริงๆช่วงนั้นณเวลานั้นพอพูดถึงเรื่องนั้นอ้าวแล้วจะหาว่าพูดแต่เรื่องเก่าๆกับใครล่ะไปนินทาเขาก่อนเขาก็มีหูมีตาเขาก็มาเล่าให้ฟังมันก็เป็นแบบนี้แหละเท่ากับว่าพรรคที่ด้อยค่าเขาทั้งคู่เนี่ยเตรียมตัวเป็นพรรคต่ำสิบกันทั้งคู่เถอะไอ้พรรคที่เขามีอุดมการณ์เขามีคนเลือกเยอะๆแล้วกันแล้วคุณผลิตก็ออกมาพูดถึงเรื่องการทวงถามการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยดูรู้สึกว่าทั้งรัฐบาลทั้งนายกเนี่ยก็จะไม่มีความชัดเจนจะไม่มีความคืบหน้าสักเท่าไหร่แล้วก็ถึงตอนดูเดือดอีกตอนนึงที่รอดออกมาเขย่าเศรษฐากับสุทินอันดับแรกเลยคุณเศรษฐาเคยพูดเอาไว้อะว่าจะให้เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจสุดท้ายก็ทำไม่ได้ปฏิรูปกองทัพก็ไม่ทำไม่ได้ไปพัฒนาไปร่วมกันแล้วก็บอกว่าคุณสุทินน่ะไม่เคยมีคำสั่งกับทหารเลยแต่ขอให้ทำแบบนั้นขอให้ทำแบบนี้แล้วคุณสุทินก็เลยออกมาโต้เลยบอกว่าอ้าวคนเข้าที่ศรัทธาในความนุ่มนวลน่ะเขาก็ต้องคิดอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนคนก้าวร้าววีโรจน์ก็บอกอ้าวมันไม่ใช่ก้าวร้าวมันต้องคือความหนักแน่นทุบตะอกปุ๊บและคดีคุณสุทินก็พูดถึงเรื่องเรือฟรีเกตบอกว่าเรือฟรีเกตเนี่ยสับสนเหลือเกินนะพรรคก้าวไกลเนี่ยบอกว่าตอนนั้นบอกว่าไม่ได้ไม่ให้มีงบเอาเรือประมงไปซื้ออันนี้ไอ้นายกก็มาแก้ตัวเหมือนกันบอกว่าเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยเดี๋ยวเอาเรือประมงไปลบไม่ต้องใช้เรือลบจริงๆไงอันนั้นเป็นคำเปรียบเทียบเอาเสร็จแล้วคดีคุณสุทินก็พูดเหมือนกันลักษณะเดียวกันแล้วคุณสุทินมีวลีเด็ดบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยต่อต้านไม่ให้ซื้อเรือฟรีเกตเสร็จแล้วเนี่ยไม่ให้ซื้ออาวุธให้กับกองทัพเลยก็คราวนี้คุณสุทินก็เลยบอกว่าผมก็เลยกลัวโดนพรรคก้าวไกลด่าก็เลยไม่ให้งบประมาณในการซื้อเรือฟรีเกตคุณวิโรจน์ก็เลยบอกเดี๋ยวสุทินการจะให้งบประมาณซื้ออาวุธอะไรกับกองทัพอ่ะคุณคิดหรือว่ากองทัพคิดอ่ะคุณถ้าคุณว่าคุณคิดอ่ะแล้วคุณเอาเหตุผลอะไรบ้างอะไรมาคิดว่ามันต้องคิดถึงว่าทำยังไงให้กองทัพมีศักยภาพมีประสิทธิภาพแล้วเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติตรงนั้นคือหลักคิดอันนี้หลักคิดคุณคือกลัวพรรคก้าวไกลด่ากลัวฝ่ายค้านด่าก็เลยไม่ซื้อนู่นไม่ซื้อนี่แบบนี้นะโกหกถ้าเป็นเรื่องจริงก็ทุเรศที่สุดในการตัดสินบริหารบ้านเมืองกลับไปเป็นครูอย่างเก่าถูกครูก็ไม่ได้อีกสอนเด็กแล้วเด็กมีวิธีคิดพี่เลนตะกะวิบัติแบบนี้แล้วคุณสุทินจะคิดแต่อย่างนี้ได้ยังไงใช้ไม่ได้เลยอ่ะมาอ้างนู่นอ้างนี่แบบนี้นะไอตะกะวิบัติขั้วไม่ได้ข้ามขั้วแต่ขั้วข้ามมาโอ้โหสุดๆนี่ประเทศเราเนี่ยมีรัฐมนตรีติ้งต้องแบบนี้นะเด็กป.2ดีซะกว่าขอรบกับผมวิโรจน์ลักษณะดิศรนะครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะครับผมก็ยืนยันนะครับกับท่านรัฐมนตรีว่าการที่ให้กองทัพเนี่ยเปิดเผยโปร่งใสเนี่ยนะครับแล้วก็มีกำลังพลที่เหมาะสมเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการด้อยค่ากองทัพเลยครับแล้วก็ค้านกับสิ่งที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่าพวกผมด้อยค่ากองทัพและการปกป้องเรือฟริเกตที่มีคุณูปการต่อประเทศไทยส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรืออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศนี่แหละครับคือการด้อยค่ากองทัพแล้วเรื่องที่2ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะที่มาสารภาพกลางสภานะแรกเริ่มเดิมทีประชาชนคนไทยทั้งประเทศคิดว่ามีนายพลแค่พันกว่านายนะท่านมาสารภาพกลางสภาว่ามีถึง 2,900 นายนะแล้วผมต้องชี้แจงอย่างนี้ครับท่านคงฟังผมไม่ครบไม่ถ้วนผมบอกว่านายพลที่ไม่มีตำแหน่งแห่งที่ที่มี700กว่านายมันควรต้องเหลือ0ไม่ใช่เหลือแค่300ผมก็เลยชี้แจงให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นายพล 2,900 นายนี่ผมคิดว่าประชาชนซูดปากซีปากกันทั้งประเทศ3ครับผมไม่เคยพูดว่าหนองวัวซอโมเดลเป็นการแจกโฉนดผมไม่ได้พูดท่านไปดูได้แต่ผมกำลังบอกว่าปัญหาใหญ่ของประชาชนคนไทยคือการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินที่เขาเชื่อว่าปู่ย่าตายายเขาครอบครองมาก่อนรัฐบาลควรจะเร่งการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ใช่เอาที่ดินที่เขาเชื่อว่าเป็นของเขามาให้เขาเช่าโดยตัดสิทธิ์การพิสูจน์สิทธิ์ครับท่านต่อมาครับผมผิดหวังครับท่านประธานที่เขาบอกว่าการตัดสินใจในเรื่องเรือฟริเกตตัดสินใจท่านรัฐมนตรีตัดสินใจด้วยความกลัวและกลัวก้าวไกลด้วยท่านต้องตัดสินใจด้วยความห้าวหาญและภาวะผู้นำและตรรกะความคิดว่าเรือลำนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นคุณูปการของประเทศหรือไม่และผมบอกกับท่านตรงนี้เลยว่าถ้าเรือลำนี้ต่อในประเทศมีออฟเซ็ตโพลิซีเกิดคุณูปการกับประเทศไทยเกิดคุณูปการกับวิศวกรรมการต่อเรือแล้วราคาสมเหตุสมผลโปร่งใสผมจะไปค้านทำไมถ้าผมค้านผมคงไม่พูดในวันนี้และที่ท่านกล่าวหาหรือพูดลอยๆว่าผมก้าวร้าวไม่ใช่ครับการสั่งการไม่ใช่ก้าวร้าวครับแต่เป็นการแสดงความองอาจครับแสดงภาวะผู้นำให้สมกับการเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่ผมคิดว่าท่านยังไม่มีส่วนนายกนี่ก็ติดวิธีด้อยค่าไปด้อยค่าคุณชวนไปด้อยค่าพรรคประชาธิปัตย์เพราะคุณวิโรจน์อภิปรายเสร็จผมโอ้โหผมอุตส่าห์มานั่งฟังเดี๋ยวหน้าที่ท่านเลยไม่ใช่ต้องอุตส่าห์มานั่งฟังเนี่ยฟังไปแล้วเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีประโยชน์อะไรเลยไร้สาระพูดแต่เรื่องเก่าๆด้อยค่าคนอื่นเก่งนี่ดูเหมือนกับสะใจนะขอโทษนะ
สิ่งที่นายกพูดออกมาเนี่ยถูกภูมิธรรมวางยาบอกเลยทำให้เป็นคนที่ไม่มีสมองเป็นคนที่แกว่งคนอื่นไปทั่วด้อยค่าคนอื่นไปทั่วเอ๊ะหรือว่านายกเป็นอย่างนั้นเองอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับภูมิธรรมก็ไม่รู้นะเห็นนั่งข้างๆแล้วมีวาทกรรมแกว่งคนนู้นคนนี้ด้อยค่าคนนู้นคนนี้เหมือนกันเลยแล้วอีกหน่อยก็คงจะเหมือนกับพรรคที่คุณไปดูถูกเขาอ่ะบอกว่าส.ส.ลดลงเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นคุณชัยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคก้าวไกลเหมือนกันเขาก็พูดถึงเรื่องไอ้ที่พรรคที่ทหารเนี่ยเอาที่มาให้ประชาชนเช่าก่อนที่จะเอามาให้ประชาชนเช่าทหารเนี่ยกลับไปลุกไปยึดที่ทั้งที่ป่าสงวนทั้งที่ประชาชนที่มันก้ำกึ่งกึ่งทหารยึดมาหมดยึดมาหมดเสร็จแล้วก็เอาตรงนั้นแหละมาให้ประชาชนเช่าแล้วก็ทวงบุญคุณอันเนี้ยไม่ใช่ทหารทำคนเดียวด้วยนะตอนนั้นนายกอ่ะก็ไปร่วมโอ้โหพูดแล้วตอนแรกที่พูดนั้นก็ไม่บอกว่าเช่าด้วยนะเหมือนกับว่าทหารมาให้ประชาชนอีกทีนึงโอ้โหซาบซึ้งกินใจสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นเช่าแล้วพอว่าเจอส.ส.พรรคก้าวไกลเอามาแฉเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นที่ที่ของประชาชนยึดเขามาแล้วก็มาให้เขาเช่าภูมิใจจังนายกแล้วก็มาถึงคุณจิรัตน์ก็พูดถึงเรื่องเรือหลวงสุโขทัยที่ว่าจมลงไปโอ้โหมันมีความลับลมคมในซับซ้อนอยู่แล้วก็ไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความคิดที่อยากจะกู้ขึ้นมาอยู่แล้วแต่ว่าทำทีเหมือนกับว่าอยากจะกู้แล้วก็ไปจ้างบริษัทนอกมาบริษัทนอกเนี่ยมันไม่มีสิกู้อยู่แล้วแต่ทำทีว่าไปจ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นบริษัทที่เขาอ่ะขายเรือมาก็คือของอเมริกา แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลยไม่มีการกู้แค่ไปเอาอุปกรณ์ที่ว่าเป็นระเบิดที่เป็นอะไรของเรือน่ะเอาขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเป็นอันตรายมีคนเอาอื่นเอาเนี่ยเอาไปใช้งานได้ก็ทำในแค่นี้การสอบสวนก็เลยเหมือนกับว่ามีคนสั่งการที่ไม่ถูกสอบสวนตรงนี้มันเป็นความลับของกองทัพเรือแล้วก็มาถึงคุณเบนจาซึ่งคุณเบนจานี่ก็เรียกเสียงมาท้วงได้อย่างคือเพราะว่านี่กล่าวพาดทิ้งไปถึงวีระบุรุษของพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์และยาวเรื่องเหมืองทองอัคราเหมืองทองอัคราเนี่ยตั้งแต่ปี43รัฐบาลทักษิณแล้วก็เลื่อยมาจนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มีออกมาตรการเพิ่มเติมให้ยืดระยะเวลาเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเหมือนกับว่ารัฐบาลของลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะเห็นใจประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยออกมาตรา44แต่ครั้งเนี้ยมันมีอะไรเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนอยู่ในนั้นแต่พอพูดถึงชื่อพลเอกประยุทธ์น่ะโอ้โหมันก็ประท้วงกันใหญ่เลยทั้งคุณเอกนัทคุณชนกแล้วก็คุณอัครเดชโอ้โหประท้วงกันยาวเขาประท้วงว่ามีจะพูดถึงเรื่องพลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดถึงเรื่องรัฐบาลชุดนี้เลยก็คือคุณเบญจาเขาก็ต้องปูพรมมาก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันแล้วที่จะถามรัฐบาลชุดนี้ว่าเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์มาก่อนคนที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้แล้วก็เคยโจมตีเอรัฐมนตรีอุตสาหกรรมที่อยู่ในรัฐบาลประยุทธ์เขาชื่อสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจตอนนี้มันก็มาอยู่ในรัฐบาลชุดนี้แล้วคนในพรรคเพื่อไทยอ่ะตั้งหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์หลุดจากตำแหน่งเมื่อไหร่นี่นะจะเอาให้ติดคุกเลยเพราะว่าอะไรมีความผิดเรื่องเหมืองทองอัคราเนี่ยชัดเจนหลายกรรมหลายวาระแต่ตอนนี้ก็เลยจะถามว่าทำอะไรบ้างสำหรับที่เคยกล่าวหาเขาไว้แล้วข้อเท็จจริงมันก็มีอยู่ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าสว.ของใครยกมือให้สายพลเอกประยุทธ์นั่นเองแล้วมันจะทำอะไรเขาล่ะสรุปคะแนนแล้วเนี่ยที่อภิปรายมา2วันเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเอาไป9คะแนนเลยส่วนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเอาไป5คะแนนพอแล้วคนที่แบบตอบไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือนายกจริงเอาแต่โวหารบอกแล้วถูกไอ้คนอุดอ้วนข้างๆมันแกล้งทวีสอดส่องดูเหมือนกับว่าตอบไม่ถูกไม่ต้องนะแต่ว่ามันสามารถจะพิ้วเรื่องข้อกฎหมายได้แต่คือในเชิงกฎหมายเนี่ยทวีสอดส่องอะรอดแต่ในเชิงของความถูกต้องทางศีลธรรมแกไม่รอดแต่ยังไงได้นะบ้านนี้เมืองนี้กฎหมายมันแก้มาเพื่อบิดแล้วก็ไปยกของรัฐบาลที่แล้วแล้วอีกคนนึงนี่ที่แย่ที่สุดเลยนะก็คือคุณพีรพันธ์นี่ตอบอะไรเขาไม่ได้เลยนะได้แต่บอกว่าเอาถ้าผิดก็ไปฟ้องร้องปปช.เอาเลยแล้วกันพ่อผมไม่เคยทำอะไรผิดไม่ได้มีอธิบายเลยว่าตรงนั้นที่มันแก้ไขไม่ได้เพราะอะไรยังไงสุทินคลังแสงยังขั้วข้ามไปไม่ได้ขั้วข้ามมาอะไรยังมีเหตุผลข้างๆกูคูได้บ้างแต่คุณพีรพันธ์นี่ไม่มีเหตุผลเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณพีรพันธ์ทำเนี่ยมันโดนกับประชาชนตรงๆค่าไฟค่าน้ำมันค่าเห็นกับคาตาแก้ตัวยังไงก็ไม่ได้แล้วก็อีกคนหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพ์พัฒนาเดี๋ยวยังไงใครรู้จักบ้างพิมพ์พัฒนานี่นะโดนเรื่องขยะคือเหมือนกับไม่ได้ทำงานไม่รู้เรื่องตอบตามแพทเทิร์นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนไม่มีงบไม่มีแกไม่มีการบริหารอะไรเลยว่าสาเหตุอันนี้มันผิดพลาดเพราะอันนั้นมันต้องมีอย่างเงี้ยตอบเหมือนคนไม่ได้ทำงานไม่ผ่านแล้วอีกคนหนึ่งสองคนเมื่อกี้คุณพีรพันธ์กับคุณพิมพ์พัฒนาเนี่ยก็รวมไทยสร้างชาติแล้วคุณกฤษดาเนี่ยก็โคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติอีกเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังคือรัฐมนตรีช่วยคลังน่ะแล้วเป็นคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยมันต้องตอบอะไรให้ชัดเจนมีหลักเกณฑ์มีเหตุ
ีผลเปล่าอ่านคำตอบตามแพทเทิร์นของข้าราชการทั่วไปก็เลยถือว่าไม่ผ่านไม่มีความสร้างสรรค์และอีกคนหนึ่งเนี่ยแย่ที่สุดเลยคุณหมอชนละนานจากหมอจอมเทคนิคการหาเสียงกลายเป็นตัวตลกกลางสภาตอนที่ไปขู่คุณหมอวาโยเหตุผลหลักการนี่แพงคือสมองเนี่ยฟอไปเลยเพราะว่ามีแต่ความที่จะปกป้องนายอย่างเดียวแย่พักนี้นะแพ้เพราะนายแล้วกูว่าแล้วยิ่งหมอชนน่านไปเจอหมอนิวไลบี้เรื่องการส่งเสริมการถ่ายโอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุดท้ายเนี่ยหมอนิวเนี่ยถามไม่ตรงคำตอบหรือหมอชนน่านตอบไม่ตรงคำถามแล้วก็ทำเขาว่ากูเนี่ยอาวุโสเอาความอาวุโสเนี่ยไปขู่เขาไม่ผ่านหมอชนน่านคะแนนต่ำสุดสำหรับฝ่ายค้านนี่นะโอ้โหโดดเด่นที่สุดเลยก็คือคุณสิริกัญญาเป็นคนที่แบบน่าจะเป็นนายกวะถ้าเกิดพิธาได้เป็นอ่ะโอเคถ้าเกิดพิธาไม่นั่นอันดับ2เนี่ยต้องเป็นคุณหมายสิริกัญญานี่แหละหลักการและเหตุผลเนี่ยเต็มแน่นเอียดแล้วไม่ฝ่ายค้านเนี่ยไอฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตอบคำถามของคุณสิริกัญญาแบบตรงๆไม่ได้เลยจุลพันธ์นี่ยิ่งตอบไม่ได้ไม่รู้เรื่องตอบมั่วได้แต่อ้างจะไปด้อยค่าเขาแล้วก็โหละแล้วก็จะบอกว่าให้อย่าไปจินตนาการนู่นนั่นนี่สุดท้ายแล้วตอบคำถามคุณสิริกัญญาไม่ได้สักคนซึ่งคุณสิริกัญญาเนี่ยไม่ใช่ถามเพื่อให้เอาชนะอย่างเดียวถามแล้วก็แนะนำอย่างการที่จะเป็นฮับของการท่องเที่ยวเนี่ยควรทำยังไงทุกซึ่งรัฐบาลไม่ก็งงผันซ้ายหันขวาเฮ้ยกูกินออกกูรู้แต่เอาผ้าขาวม้ามาพันคอแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วที่ประทับใจมากที่สุดที่ชอบมากเลยเรื่องขีดความสามารถของการแข่งขันทั้งสินค้าจีนทั้งสินค้าจากอเมริกาคือประเทศไทยเนี่ยแม่งไม่มีหาเลยเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาต้องการตัวเลขการเงินลงทุนอย่างเดียวโดยไม่พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของคนภายในประเทศไงก็ได้แต่ตัวเลข GDP แล้วโหโดนจีนมาเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับทัวร์ศูนย์เหรียญแทบจะทุกกิจกรรมไม่ได้เลยได้แต่ตัวเลขว่าตัวเลขไปอยู่ในไทยแล้วเขาก็เอากลับไปหมดแล้วก็เอามาเป็น GDP แล้วพูดถึงเรื่องเครื่องปรับอากาศดิก็ไม่มีใครตอบได้เพราะว่าเป็นคำถามที่แบบทุกคนแม่งคิดไม่ถึงซึ่งการอภิปรายครั้งนี้มันเป็นการปักธงทางความคิดของก้าวไกลเขาแบ่งเป็น2สายสายแรกเนี่ยคือการปักธงทางความคิดคือสายเนี่ยเขาจะเรียบไม่มีลีลาไปแบบท้าตีท้าต่อยดุเดือดเลือดพ่านเหมือนกับวิโรจน์หรือลมอะไรแบบนี้แต่ว่าการปักธงทางความคิดของคนที่มองอะไรที่แบบว่าการพัฒนาเนี่ยโอ้โหคือนี่แหละสุดยอดคือแกเป็นฝ่ายค้านที่เจ๋งกว่าพวกฝ่ายบริหารหลายเท่าทำให้ประชาชนทั่วไปแล้วคนที่รู้จักคิดเนี่ยเขาก็จะโอ้เนี่ยโครงสร้างของประเทศเนี่ยกำลังมีปัญหานี่แหละเขาจะมาช่วยแก้ไขให้แล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือสายดุเดือดเลือดพ่านคือสายชี้ช่องว่าไอ้ตรงนี้นะมึงทุจริตอย่างโลมอย่างวิโรจน์อย่างเงี้ยอย่างคุณเบนจาอย่างเงี้ยคนที่ปักธงทางความคิดเป็นคนที่สองของพรรคก้าวไกลก็คือณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคือคนที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาบริหารหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยถ้าคนนี้เข้ามานะโอ้โหสุดยอดแล้วก็อีกคนหนึ่งคือทนายแจมอธิบายถึงสาเหตุแล้วก็วิกฤตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้แบบชัดเจนวิธีแก้ไขแล้วต่อไปเนี่ยถ้าแก้ไขแบบนี้จะเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงผู้ชี้ช่องให้คือเข้ามาบริหารงานได้เลยแล้วประโยคเด็ดที่ทนายแจมทำให้ทุกคนคือคนที่โง่เขาแต่งตั้ง การข้ามห้วยของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเละเอะแล้วมันก็เลยเกิดการไหวไปแล้วก็ประจวบเหมาะกับฝีมันแตกอยู่ในนั้นอยู่แล้วด้วยเละเทะใหญ่นี่แหละคือที่มาของการที่ไม่ทำตามกฎระเบียบของทั้งอาวุโสทั้งความถูกต้องอะไรต่างๆสรุปแล้วเนี่ยบอกแล้วไงว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาปักธงทางความคิดทุกครั้งที่มีการอภิปรายซึ่งพรรคเพื่อไทยพรรคที่เป็นรัฐบาลก็นั่งยิ้มไม่ได้ลงมติยังไงไอ้บุ๊กบอกว่ายังไงอภิปรายยังไงเศรษฐาก็เป็นนายกต่อรัฐบาลก็ยังเป็นรัฐบาลต่ออยากทำอะไรรัฐบาลไม่ได้นี่แหละทะนงในตัวเองไปลงไปเลือกตั้งเขตกับเขาสิบุ๊กถ้ามันจะเป็นบัญชีรายชื่อลดหัวหมูทะลวงฟันของพรรคก้าวไกลนอกจากโลมแล้วก็วิโรจน์แล้วเนี่ยเขามีหน้าใหม่พัทรพงศ์ลีลาพัฒน์สอตีซึ่งพูดเรื่อง PM 2.5 เนี่ยได้แบบครบเครื่องอย่างเยี่ยมแล้วไม่ใช่ชี้ช่องอย่างเดียวว่าปัญหาเกิดจากอะไรมีวิธีแก้ให้เสร็จสับอีกต่างหากเรียกว่าอภิปรายเรื่อง PM 2.5 เนี่ยได้แบบครบเครื่องจนแบบรัฐบาลแม่งคิดไม่ถึงหาใครมาตอบคำถามก็ไม่ได้ยิ่งไอ้คนที่มาตอบเนี่ยของรัฐบาลเรื่องข้าวโพดเรื่องเผาแล้วไม่รู้ว่าเผาจริงเผาอะไรบ้ามึงพีเทคโนโลยีเนี่ยทั้งดาวเทียมทั้งอะไรเนี่ยมันก็ต้องรู้เดี๋ยวว่าใครทำอะไรยังไงไล่ข้าวโพดเดี๋ยวเขาต่างประเทศเขาถึงควบคุมได้มาเลเซียเนี่ยไป 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยเป็นหนักเหมือนกับประเทศไทยตอนเนี้ยเขาอะเหลืออยู่ไม่กี่จุดไอ้เรื่องเผาพวกเนี้ยสรุปผลงานแล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยทั้งดุดันทั้งพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วก็มีเทคนิคการอภิปรายเนี่ยเพื่อจะไม่ให้เกิดการประท้วงอย่างหมอวาโยเนี่ยคนไข้
ไข้ออ่างคนไข้ทอทหารเออไม่รู้จะไปตัดท้วงยังไงเลยได้ใจของประชาชนเนี่ยออกไปเยอะแล้วก็มีการแบ่งสายแบ่งการทำงานเนี่ยอย่างชัดเจนเรียกว่าเป็นทีมเวิร์คได้แบบดีมากแล้วก็มีการผลักดันแถว3ออกมาเนี่ยอภิปรายเนี่ยได้เยอะยิ่งขึ้นสรุปแล้วการอภิปรายครั้งนี้พรรคก้าวไกลก็ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรียกว่ามีหลายคนเนี่ยคิดไม่ถึงแล้วมันจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายในนามพรรคก้าวไกลหรือไม่ก็ต้องไปรอดูการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอีกทีนึงซึ่ง15วันแล้วเนี่ยอาจจะขยายได้ไปอีกสักเดือนนึงหรืออะไรประมาณแบบนี้ส่วนรัฐบาลเนี่ยก็เขาก็แถๆถูๆไถๆของเขาไปในเมื่อมันยังจับมือกันอยู่ก็ยังต้องสู้กันต่อไปคือถ้าเกิดรัฐบาลทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างจริงใจเนี่ยมันก็โอเคไปแต่ก็คงยากเพราะว่ามันมาด้วยความสับสนมันก็ต้องอยู่กันแบบสับสนแบบนี้เอาละครับและคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและก็สวัสดีอย่าลืมแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อให้หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยได้มีความเข้าใจว่าการอภิปรายต่างๆของส.ส.เนี่ยเขาเป็นยังไงเราเอามารวบรวมกันเอาไว้ให้อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับเขาประชุมกันอภิปรายกัน2วันเลยนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ